ือว่าเป็นมวยใหญ่คุณคณะธนากรโคลัมนิสชื่อดังก็เขียนชมครับว่ามวยอย่างแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์กับโอโรโน่พอเมืองบนนี่ชกกันกี่ครั้งก็มันทุกทีครับสร้างความพออกพอใจให้กับแฟนมวยซึ่งมวยไทยสถานโลกคู่ที่2ยังอยู่ที่ลุมพินีครับศึกวันทรงชัยนี่คือยอดมวยปี35ครับเจริญทรัพย์เกียรติปั้นช่องมวยทุ่งสงนครศรีธรรมราชจะเจอกับไอ้หมัด33วิวังจันทน้อยสศิระดามวยโคกสำโรงครับลพบุรีว่ากันว่าวังจันทน้อยสศิระดานี่เป็นผู้ปราบนักมวยยอดเยี่ยมมาทุกปศครับยกเว้นคนเดียวที่ปราบไม่ได้คือกันศักดิ์สอเพลินจิตเพราะว่าคนละเวทคนละรุ่นกันครับขึ้นเวทีมาแล้วครับมั่นใจมากครับชูหมัดมาเลยครับวังจันทน้อยมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่ากันอย่างนั้นครับก่อนจะขึ้นเวทีนี่กราบพระแม่ธรณีเลยครับวังจันทน้อยสศิรดาเพื่อความมั่นใจครับไอ้นี่เจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องขึ้นมาแล้วครับคู่นี้พบกันที่พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ครับสำหรับวังจันทน้อยสศิรดานั้นไฟสุดท้ายชนะหานศึกปราสาทหินพนมรุ้งมาในขณะที่เจริญทรัพย์ไปแพ้ชัดชัยไผ่สีทองชมไปเลยครับ1และ2รวมกันมวยหมัดหนักอย่างวังจันทน้อยนั้นเจริญทรัพย์ต้องระวังนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานี่มีโอกาสหล่นได้ทุกวินาทีรูปร่างนั้นดูเหมือนว่าอันหลังให้ท่านผู้ชมสูงเกงสีแดงนี่ได้เปรียบครับใหญ่กว่าอาวุธนี่รุนแรงนะครับวังจันทน้อยสองไฟมาแล้วนี่สวยสดงดงามมากระวังครับฮุกซ้ายเกือบโดนแล้วครับโดนอีกแล้วกาดต้องไม่ตกนะครับโดนอีกแล้วครับสามหมัดติดกันครับมีอาการเลยครับเป๋ไปเลยครับเจริญทรัพย์ไม่ระวังหมัดของวังจันทน้อยครับโดนสองสามหมัดแล้วโดนอีกแล้วครับดูเลยครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับตกหูฮุกซ้ายฮุกขวาอัปคัตมาเป็นมวยสากลเลยโอ้โหดีด้วยแข้งซ้ายเลยครับต้านอยู่ไม่อยู่โอ้โหกับตาดูครับโอ้โหบวกด้วยศอกเลยครับโดนเหมือนกันครับบางจันก็โดนศอกโอ้โหดูหมดยกโดนตรงไหนครับดูจะนี่ครับโอ้โหฮุกขวาเข้าปลายคางเลยนะครับไม่ลงครับแต่แกว่งไปเลยครับอัปคัตซ้ายฮุกขวาโดนอีกแล้วครับปัดนี้โดนครับต้องการเชียงหนีครับสาดด้วยแข้งซ้ายโดนกกหูเลยครับฮุกขวาซ้ายขวามาเป็นชุดอัปคัตไม่โดนครับหมัดที่วังจันทน้อยถนัดมากคือลูกสอยดาวอัปคัตนี่แหละครับเช็คบินมาหลายตัวแล้วตีด้วยแข้งซ้ายเกือบครับโอ้โหรอดไปได้ครับยก2ผมกันต่อครับยกที่3หมดยก2ขึ้นยกที่3ราคายังอยู่ที่วังจันทน้อยสศิรดาครับเป็นต่อ 3-2กินยก2นั้นเป็นต่อถึง 7-4 นะครับราคาลดลงมาหน่อยแล้วครับผมกันต่อจิ้มหมัดระวังหมัดนะครับหักศอกบวกศอกครับแลกกันคนละแข้งเดินแล้วครับเจริญทรัพย์หรือแฟนมวยบนล็อกหรือคนที่รู้จักก็เรียกกันว่าไอวีไอวีนะครับเดินสาดด้วยแข้งซ้ายแล้วยิงไม่ถึงเลยครับวังจันทน้อยหมัดไม่ถึงเลยครับเจริญทรัพย์ถีบไม่ให้เข้าแล้วยาวกว่าสาดแข้งขวาแล้วเจอฮุกซ้ายเดินหูยดอกนี้โอ้โหขวาของวังจันทน์ดอกเมื่อสักครู่นี้เต็มๆชายโครงเลยครับกดคอแล้วเน็บคู่กันมาครับดูใครได้จัดแจ้งใครได้เนื้อใครได้เน้นกว่ายิงหมัดไม่ได้ออกแข้งขวาต้องเดินให้เร็วครับเดินช้าไม่ทันนะครับต้องเดินให้เร็วๆสาดแข้งแล้วโดนเข็นไหมเข็นล้มลงไปไม่ดีครับไม่โดนตามสาดแข้งคนละแข้งมาแลกกันดูวังจันทน์ครับสายตานั้นอยู่ที่ปลายเท้าเลยครับดูคู่ต่อสู้ว่าจะออกอาวุธอะไรมาครับยิงหมัดไม่ได้เกาะนายได้แล้วครับเจริญทรัพย์เขาอาชีพกดลงมาไม่ลงครับโอ้โหเจริญทรัพย์กดวังจันทน์ไม่ลงครับกดลงมาจะเสยด้วยเข่าดูภาพช้าครับแลกกันคนละแข้งแข้งของเจริญทรัพย์ตะขึ้นสูงเลยครับดอกนี้สวยมากเอาคืนครับโอ้โหดูใหม่เมืองคอนมาแล้วสอนว่าไงบางแล้วโต้เร็วเดินจัดๆนะกองลาสิบหนึ่งโสมาบอกบางแล้วแทงสลับขาพอเขาจะหักให้ผลักออกแล้วสาดด้วยแข้งเลยดูจังหวะดีๆนะมีจังหวะให้ออกหมัดด้วยโอ้โหแม่สอนครบเครื่องเลยครับสอนหลายแบบหลายอาวุธเลยครับขึ้นยกที่4ไปไกลเลยครับวังจันทน้อยเป็นต่อไปถึง7
2ถึง4 1ชมกันต่อว่าต้องเดินแล้วครับคุณใหม่มาเน้นแล้วบอกว่าไอ้วีเดินเร็วๆนะเดินใกล้ๆเร็วๆออกแข้งขวาสาดแข้งแล้วเจอขวาโต้เกี่ยวติดแล้วครับเกี่ยวติดแล้วเข็นไม่ได้ครับแก้ดีครับเจริญทรัพย์แต่เจอแข้งขวาแม่กองเชียร์ของวังแก่น้อยชอบใจมากชมกันต่อแข้งต่อแข้งโอ้โหดูครับเดินดีขึ้นครับเดินเร็วขึ้นเจริญทรัพย์โอ้โหแต่ยังเดินไปรับแข้งขวาต้องเดินเร็วๆครับคว้าตีได้ไหมออกแข้งขวาแล้วยังคว้าไม่ได้เจอแข้งขวาของวังจันทร์น้อยกระเด็นออกไปอีกดอกนี้ได้ มันทันกันครับโอ้โหวังจันทร์น้อยไม่ยอมให้กินฟรีครับมีโต้ตลอดครับทำหน้าแล้วออกแข้งขวาดูครับตั้งกำแพงบังยิงหมัดดูครับโอ้โหต่อยตามตำราของก้องล่าเลยครับดูครับเข้ายังไงครับซ้ายเจอขวาโต้เด้งออกมาอีกขวาไม่ห้อยได้เนื้อครับเอายังไงครับยังไม่มีอะไรได้ครับตรงนี้ยังไม่ได้เจริญทรัพย์คว้าไม่ติดครับคว้าไม่ได้โอ้โหเจอเขาเด้งเอาละครับได้ดอกหนึ่งเข็นแล้วโอ้ยพอจะได้แล้วโดนคืนครับดูครับโอ้ยไปเลยครับดอกนี้โอ้โหดีครับเขาไม่เสยขึ้นมาถ้าเสยดอกนี้เต็มหน้าเลยโอ้แพ้เหลี่ยมตรงนี้เลยครับเห็นชัดเจนแล้วสาแข้งต้องเดินครับเดินต่อวันนี้วังจันทร์มาชกเชิงรับครับดูครับเจริญทรัพย์คว้าไม่ติดลำบากครับตัวเองเป็นมวยเข่าวันนี้แก้มาดีครับวังจันทร์น้อยแก้เข่าเลยครับยกกำแพงบางยิงหมัดอย่าเลยอย่าคุณอย่ามาจับผมซะยากเลยสาแข้งโอ้ยดูรูปเสียไปเลยครับแม่ดูภาพช้าครับขวาดอกนี้ได้นะครับแล้วโดนคืนเต็มๆครับโดนเกี่ยวดอกนี้ครับแล้วจะเข็นเขาเข็นไม่ได้ครับแต่ว่าช่วงที่ติดเชือกครับวังจันทร์สาดแข้งดอกนี้มันได้รูปครับเข็นไม่ไปสาดแข้งออกอาวุธอย่างนี้มันเข้าตาหลุดดูครับแหมหลุดแล้วยิ้มแย่ๆเลยครับไอวีเข้าไม่ถึงครับสาดแข้งโดนเขายิงหมัดขวาหงายออกไปครับและอีกมุมครับเตะไม่เข้าครับวังจันทร์ยกปังเอาไว้ได้แล้วกดมาแทงดอกนี้โอ้โหถ้ายก5นะไปเลยครับคุณใหม่เครียดแล้วครับยกเดียวนะเริ่มจะเครียดแล้วครับปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็หมายถึงว่าออกแข้งแล้วครับขึ้นยกที่5ไปไกลเลยครับราคาตอนนี้โอ้โหไหลหนึ่งแล้วครับเป็นเกงสีฟ้าวางจานน้อยเป็นต่อเกงสีแดงนะครับไหลหนึ่งโอ้โหดูครับทั้งหมัดทั้งแข้งยิงหมัดดูครับโอ้โหแม่ร่างกายดีมากครับวางจานน้อยไฟนี้ดูครับยก5อัน5นี่ยังเปรี้ยเลยครับอย่างนี้ต้องเรียกว่าเปรี้ยครับดูครับยิงหมัดโชว์เลยครับลำบากซะแล้วครับชั่วโมงนี้เจริญทรัพย์เดินเข้าไม่ถึงเกาะไม่ติดลำบากแล้วครับกรรมการเตือนบอกออกมานอกๆหน่อยเดินครับเดินต่อสาดแข้งได้ครับดอกนี้กดคอดูครับกดแล้วแทงไม่ได้ครับโดนเขาคีบคีบแล้วแทงขวาแล้วหักด้วยครับสาดแข้งแม่2วินาทีนี่ออกไป3ดอกหลุดดอกนี้ไปเลยครับดูเข้าไม่ถึงโดนอีกหมัดนึงโอ้โหแม่สวยสดงดงามมากครับไฟนี้ของวังจันทร์น้อยสศิรดาครับชนะ3ไฟรวดครับสงสัยขี่วนโว้แน่ครับแบบนี้